All my people on the floor, party all night. Don't want some more, some more. We battle to the bone under the light. We never stop, we roll. We never stop, we roll. We roll, we roll, we roll, we roll. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอาริโคลิโอที่เซ็นทรัลพลาซ่าพิซซูโม่กันนะคะเราจะมาศึกษาดูว่าเขามีระบบการจัดการด้านคุณภาพอย่างไรมีความสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างไรค่ะสินค้าภายใต้ผลิตภัณฑ์ Apple ตรงนี้นะครับผมตอนนี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงถึงไม่ได้กับตัว iPad นะตอนนี้ iPad นี่ค่อนข้างได้ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยในประเทศไทยนะครับค่ะแล้วในระบบการจัดการด้านของการรับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยรับมาจากที่ไหนอะไรยังไงในส่วนของการรับสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของ Apple Thailand Apple Thailand จะเป็นผู้ควบคุมนะครับปริมาณของสินค้าให้เหมาะสมกับคุณภาพนั้นนะครับว่าเขาจะมีลักษณะของการทำสถิติอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยที่เป็นทาร์เก็ตนะครับมีมากน้อยแค่ไหนคุณภาพนั้นแล้วก็จัดสินค้าให้เพียงพอกับคุณภาพนั้นถ้าถือว่านับเฉพาะตัว iPad เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ200ถึง300ชิ้นต่อเดือนนะนี่เฉพาะในส่วนของ iPad อย่างเดียวนะยังไม่รวมสินค้าชิ้นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Accessory CPU แล้วก็ iPod นะแล้วก็ iPhone ที่ก็ยังไม่รวมถือว่าเป็นตลาดใหญ่ได้ถือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆแล้วก็ตลาดใหญ่ด้วยเพราะว่าในคนนี้เนี่ยคู่แข่งของเราค่อนข้างจะไม่มีถ้าเทียบกับ10ปีสินค้าเราดูเหมือนจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ใช่นะครับแล้วเมื่อลูกค้าเจอแล้วก็ร้านที่ร้านนะคะจะมีการจัดการยังไงคะในเรื่องของการดูแลลูกค้าของเราครับผมในส่วนของการเปลี่ยนทาร์เก็ตนะครับลูกค้าข้างนอกเป็นภายนอกให้เข้ามาเป็นลูกค้าภายในเนี่ยเรามีโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมที่ชื่อว่า Discovery Tourนะครับผมในส่วนของตัวพนักงานที่เป็นพนักงานขายที่เราเรียกกันอยู่นะครับผมก็จะเข้ามาเป็นเกณฑ์ลูกค้านะครับผมเกณฑ์ลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความประทับใจในตัวสินค้าก่อนดับแรกก่อนที่จะเกิดการขายเรื่องวิธีการรีคัฟเวอรี่ทัวร์แบ่งออกเป็นหลายภาคส่วนนะครับขอยกตัวอย่างที่ท่านอย่างเช่นเรื่องการเรียนนะครับเราจะไม่เน้นในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์แต่เราจะแนะนำให้ลูกค้าได้ทราบว่าสินค้าชนิดทำอะไรได้บ้างขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะทำงานลักษณะเอกสารลูกค้าก็จะเกิดปัญหาในใจว่าตรงนี้จะใช้งานลักษณะแบบไหนดีนะพนักงานก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ว่าเขาจะต้องใช้เครื่องแบบไหนครับตรงนั้นมากกว่าถือว่าเป็นการจัดการในด้านของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วในเรื่องของบริการหลังการขายนะคะในการดูแลลูกค้าในเรื่องของการบริการหลังการขายเนี่ยจะใช้หลักของ Apple Standard อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นไปตามโปรเซสของ Apple Apple เนี่ยก็จะดูแลในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็ตอบปัญหาเรื่องของการใช้งานเรื่องของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเนี่ยให้กับลูกค้าเนี่ยแทบจะตลอดอายุการใช้งานของสินค้ากันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ในส่วนของฮาร์ดแวร์นี่ก็จะมีระบบการรับประกันสินค้าภายในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลูกค้าสามารถที่จะซื้อประกันตรงนี้เพิ่มเติมจากเป็น
นำสินค้าใน1ชุดของเรานะครับก็คือ CPU CPU ของ Apple เนี่ยประกอบไปด้วย family ของเขานะครับก็คือกลุ่ม MacBook Pro แล้วก็ MacBook Air นะ MacBook Air ก็จะเน้นไปเรื่องของความบางนะครับผมพกพาสะดวกนะในกลุ่มของ MacBook Pro นี่ก็เน้นประสิทธิภาพในการทำงานนะครับใน family ของ MacBook Pro นะครับผม family ของเขานะประกอบไปด้วย3แบบคือกลุ่มของ MacBook Pro 13นิ้ว15นิ้วแล้วก็ MacBook Pro 15นิ้วแบบ Retina ก็คือเพิ่มความคมชัดของตัวหน้าจอและประสิทธิภาพของการทำงานในส่วนของฮาร์ดแวร์มากขึ้นนะครับแต่นี้เดี๋ยวแนะนำกับนิวยูเซอร์ก่อนละกันถ้ายูเซอร์ใหม่ๆอยากไปใช้งานในส่วนของ MacBook Pro ก็คงแนะนำ MacBook Pro 13นิ้วนะเพราะว่าพบพันด้วยอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพอร์ตนะไรท์นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเครื่อง Apple เนี่ยใช้งานยากซึ่งจริงแล้วก็อาจจะไม่คุ้นเคยมากกว่าใช้คำนี้แต่ถ้าเราได้ลองได้สัมผัสนี่ก็จะสนุกสนานกับเขาเลยอาจจะลองดูครับปกติเนี่ยบนระบบปฏิบัติการของ Apple นะครับผมจะหมดปัญหาไปเลยในเรื่องของไวรัสนะไวรัสเนี่ยที่มีอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยหมดปัญหาเลยเขาจะไม่สามารถที่จะติดไวรัสได้กลุ่มนี้นะครับผมในกลุ่มของการทำงานนะครับผมขอยกตัวอย่างการทำงานครับปกติเวลาเราจะเก็บอะไรต่างๆเนี่ย Windows เขาจะเริ่มที่ Startแล้วก็เข้าสู่ไดรฟ์ต่างๆซึ่งเกิดความยุ่งยากนะ Apple เปลี่ยนใหม่ครับจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นไฟล์เดอร์แทนที่จะจัดเก็บงานต่างๆนะครับผมเป็นไดเรกทอรี่นะครับผมก็จัดเก็บเป็นตามแคตตาล็อกต่างๆนะเป็นอย่างเช่นเราเห็นคำว่าเห็นรูปฟิล์มกับคำว่าภาพยนตร์เราก็เดาได้เลยง่ายๆว่ามันต้องเก็บภาพนะหนังอะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าเป็นรูปตัวโน้ตกับคำว่าเพลงนะก็เดาง่ายๆครับเก็บเพลงมิวสิกนะผมประมาณอันนี้ก็เป็นลักษณะของการจัดเก็บนะครับผมในส่วนของการค้นหานะครับผมเวลาเรามีงานเอกสารอะไรต่างๆนะครับเพิ่มความสะดวกขึ้นมาครับผมเช่นเปลี่ยนมุมมองครับแทนที่จะเป็นมุมมองลักษณะของไอคอนวิวแบบนี้นะฮะ Apple ทำให้เราเห็นภาพได้คมชัดมากขึ้นโดยการเปลี่ยนมุมมองแบบ Cover Full View ซึ่งไม่มีเจ้าไหนทำได้นะครับในตอนนี้เราจะเห็นเนื้องานถึงข้างในเลยเห็นมั้ยครับงานถึงข้างในสะดวกต่อการค้นหางานเวลาเราหางานอะไรไม่เจอครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะเนื้องานนะเราเห็นอย่างเช่นงานตัวนี้ครับเราเอาเมาส์ไปชี้เขาบอกว่าเฮ้ยเพลได้ด้วยนะเราลองกดเพลกันดูก็จะเล่นได้เลยนะครับภาพมันเล็กไปเราสามารถที่จะกดสเปซบาร์หนึ่งทีเพื่อให้ใหญ่หรือว่าดูไปจนจบฟูลสกรีนเต็มหน้าจอไปเลยก็ได้อันนี้คือย่นระยะการทำงานที่อยู่เคยทำอยู่เวลาจะเปิดต้องดับเครื่องคลิกเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของ Apple ทำทุกอย่างValue up The moment you've all been waiting for Attention everybody